สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้ก็พามาชมน้ำท่วมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับเส้นทางสายวังทะลุนะครับวังทะลุไปบ้านยางบ่อพิลมนะครับท่วมหมดเลยนะครับรถเล็กก็ข้ามไปฝั่งอำเภอชุมพลไม่ได้นะครับก็จะหาได้เฉพาะบริเวณนี้นะครับขับมาได้เฉพาะบริเวณนี้เลยนี้ไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้น้ำท่วมหนักนะครับน้ำท่วมหนักนะครับน้ำท่วมหนักนะครับไม่จะเป็นเส้นไปสายบางทะลุนะครับนู่นนะครับลงไปข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานข้ามสะพานเมื่อวานที่พ่อปานมาก็ยังไม่ท่วมตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ท่วมนะครับท่วมเฉพาะบริเวณนู่นนะครับตรงน้ำมูลสองนู่นนะครับท่วมนะครับแต่วันนี้นะครับมาอีกเช้าวันหนึ่งเช้าวันนี้ท่วมเรียบร้อยนะครับท่วมเรียบร้อยรถเล็กก็สัญจรไปไม่ได้นะครับรถกระบะก็ข้ามไปฝั่งอำเภอชุมพลไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่าน้ำท่วมมากนะครับน้ำไหลแรงด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับท่วมเมื่อปีที่แล้วก็ท่วมนะครับปีที่แล้วก็ท่วมพอมาปีนี้ก็ท่วมอีกนะครับท่วม2ปีติดนะครับท่วม2ปีติดเลยประวัติศาสตร์นะครับท่วม2ปีติดประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเห็นนะครับปีที่แล้วก็ท่วมโอเคมาปีนี้ก็ท่วมอีกแล้วปีนี้ก็ท่วมแล้วนะครับประชาชนก็พาลูกพาหลานมาดูน้ำมาอาบน้ำมาเล่นน้ำกันนะครับพื้นที่เสียหายนะครับดูนะครับนาข้าวนะครับข้าวกำลังสวยๆนะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ทำให้น้ำนะครับไม่ใช่ทะเลสาบนะครับเป็นทุ่งนาครับตรงนี้เป็นทุ่งนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากทุ่งนาเป็นทะเลสาบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับน้ำจะหนุนมาจากฝั่งนี้นะครับหนุนจะมาจากฝั่งนี้ตอนนี้จะเป็นน้ำมูลหนุนมานะครับน้ำมูลหนุนขึ้นมานะครับท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับนู่นนะครับไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งฝั่งนู้นนะครับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งฝั่งนู้นบ้านหนึ่งบ้านฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับเป็นพื้นที่นาหมดเลยนะครับแถบนี้นะครับก็ท่วมกันหมดนะครับท่วมกันหมดเลยกินพื้นที่ไปเยอะเลยนะครับพื้นที่นะครับท่วมมีฝั่งที่ตะวันตกนี่ก็ท่วมนะครับน้ำก็จะไหลข้ามจากฝั่งนี้ไปลงไปฝั่งนู้นนะครับลงไปฝั่งทิศตะวันตกนี่จะเป็นฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับฝั่งนี้นะครับน้ำก็จะไหลจากฝั่งทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะไหลบริเวณนี้ก็จะไหลแรงนะครับปกติเดี๋ยวอีกวันเดี๋ยวช่วงนี้เช้าน่าจะไปถึงนู่นนะครับแต่แถวนี้รถก็จะข้ามมายากเลยนะครับรถเล็กก็อาจจะข้ามมายากนะครับรถเล็กนะครับข้ามมายากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับจะพาไปชมบริเวณบางทะลุต่อนะครับบริเวณสระบางทะลุนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณวังทะลุนะครับน้ำท่วมรถเล็กผ่านลำบากเลยนะครับอันตรายนะครับนะครับก็จะเป็นท่วมหมดเลยนะครับถนนสายนี้ท่วมหมดนะครับนู่นนะครับท่วมไปหมดเลยเนี่ยจะเป็นน้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับตรงนี้นะครับนะครับดูนะครับสภาพนะครับความเสียหายเยอะมากนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูนะครับจะถึงคอสะพานแน่นอนนะครับถึงคอสะพานแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เกือบแล้วนะครับเกือบจะถึงคอสะพานนี่นะครับตอนนี้นะครับก็สัญจรช่วงนี้ก็จะลำบากนะครับน้ำนะครับขึ้นเร็วนะครับแต่พอเวลารถยากมากๆนะครับเวลาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับพอเวลาจะให้มันลดยากมากๆนะครับน้ำนะครับตอนขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหนึ่งนี่ขึ้นแบบโอ้น่ากลัวนะครับน้ำขึ้นนะครับแต่ถ้าเวลาอาจจะให้น้ำลดมันจะยากนะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นได้เร็วแต่พอเวลาลดใช้เวลาเป็นหลายเดือนนะครับกว่าจะลดได้นะครับใช้เวลาเป็นหลายเดือนข้าวก็เสียหายเน่าหมดนะครับข้าวนะครับไม่เหลือนะครับข้าวเสียหายเน่าหมดนะครับก็ยังมีบางท่านที่เขาสัญจรได้นะครับก็ยังมีรถบางคันที่สัญจรไป
มาได้นะครับแต่ก็ไปก็ลำบากนะครับ6ล้อต้อง6ล้อสูงๆก็ไปได้นะครับไปได้แล้วก็รถสูงนะครับรถสูงก็จะไปได้นะครับพวกรถสูงก็จะขับไปได้นะครับถ้ารถต่ำๆก็ลำบากนะครับลำบากว่าน้ำมันบางจุดมันจะไหลแรงนะครับบางจุดมันจะไหลแรงบางจุดมันก็จะไหลค่อยนะครับบางจุดมันก็จะไหลค่อยมันก็จะลำบากจะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายก็บางทีเขาจะมีรถไถนะครับเขามาเข็นมอเตอร์ไซค์นะครับใครจะข้ามไปฝั่งนู้นเขาก็จะยกขึ้นรถไถนะครับเอารถไถเข็นไปให้นะครับรถไถเข็นไปให้มีรถไถมาจอดนะครับรถนี้ก็ยังไปไม่ได้นะครับกลับคืนนะครับรถนี้ไปกลับคืนนะครับคันเมื่อกี้นะครับกลับคืนมานะครับไปไม่ได้นะครับกลับไปคืนนะครับนึกล่าข้ามไปนะครับกลับมาคืนนะครับเพราะว่ารถกระบะมันจะอันตรายขับไปอันตรายนะครับถ้าเป็นอย่างพวกรถ10ล้อรถ6ล้อโอเคยังได้นะครับเราก็ทำมอกรองอยู่ต่ำๆก็ไม่ได้นะครับต้องมอกรองอยู่สูงๆนะครับน้ำท่วมแบบโอ้ประวัติศาสตร์นะครับ2ปีติดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกฝั่งนึงนะครับด้านหนึ่งนะครับนะครับบริเวณนี้ก็นู่นนะครับท่วมนะครับนี่นะครับฝั่งนี้กำลังน้ำกำลังลงไปนะครับฝั่งนี้ท่วมเยอะกว่านะครับเพราะว่าน้ำมาถึงก่อนพอน้ำท่วมฝั่งนี้เสร็จน้ำก็จะล้นนะครับล้นมาจากฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณทุ่งนาเหมือนกันนะครับทุ่งนานะครับท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับท่วมเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับสงสารชาวนานะครับที่ทำนานะครับเนาะกำลังจะได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ข้าวก็สวยด้วยนะครับข้าวก็สวยด้านมาถูกน้ำท่วมนะครับด้านถูกน้ำท่วมนะครับมาดูนะครับนู่นผู้คนก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับมาเล่นน้ำกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำน่าเล่นนะครับเพราะว่าน้ำมันกำลังมานะครับน้ำก็จะใสแต่พอน้ำมันอยู่ตัวแล้วนะครับน้ำมันอยู่ตัวแล้วจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะมันจะเน่านะครับข้าต้นข้าวต้นอะไรจะเน่ามันจะเหม็นนะครับทีนี้ก็จะคันนะครับทีนี้ก็จะคันช่วงนี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับเล่นได้เพราะว่าน้ำมันกำลังมานะครับเนาะน้ำกำลังมาก็ใสยังใสนะครับยังสวยน้ำยังใสยังสวยนะครับพอฝั่งนี้กับฝั่งนี้เต็มเสมอกันเลยนะครับข้ามถนนไปเสมอกันเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ไหลแล้วทีนี้ก็ข้าวก็จะเน่านะครับพวกต้นหญ้าต้นข้าวต้นอะไรต่างๆเน่าก็จะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายอันตรายนะครับไปยากนะครับไปลำบากขอบพระคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับฝากร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่อมๆเลยนะครับมีผู้คนมาเที่ยวมาท่องเที่ยวมาพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับพักผ่อนนะครับพักผ่อนถ้าช่วงไหนช่วงนี้ถ้าท่านใดที่มีเรือก็ได้เปรียบนะครับไปใส่ดักตะข่ายดักมองนะครับหาปลานะครับหาปลาหานู่นนะครับเรือก็พายหาปลาอยู่นู่นนะครับเรือก็พายหาปลาอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวมาเล่นกันนะครับไปสุดได้ตรงที่บางทุกนะครับไปสุดตรงนั้นเลยเพราะว่าไปต่อก็อันตรายรถเล็กนะครับผ่านไม่ได้แล้วนะครับกระบะก็น่าจะผ่านลำบากแล้วนะครับผ่านได้เฉพาะ6ล้อ10ล้อขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับน้ำนะครับขึ้นเร็วมากๆแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวท่วมเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับน้ำกราบขอบพระคุณนะครับไปยังทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับขอบคุณนะครับฝากร่วมกดแชร์กดไลค์นะครับอย่าลืมกดSubscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ข้อความอัปเดตลงนะครับที่ข้อความอัปเดตลงก็สำหรับคลิปนี้นะครับข้อความก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับรถก็มากำลังมาเรื่อยๆนะครับกำลังมาเที่ยวมาชมน้ำเรื่อยๆนะครับก็
ขอจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้กันนะครับผมก็ไปติดตามรับชมนะครับว่าคลิปหน้าจะพาไปทางไหนนะครับมาชมน้ำท่วมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำจะท่วมเยอะขนาดไหนนะครับดูนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็คือตรงเสาตะลุงนะเนาะเสานี้นะครับเนาะเสาพเนียดนะครับเสาพเนียดตรงนี้น้ำยังท่วมไม่เยอะนะครับยังข้ามทางไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้นะครับว่าจะท่วมเยอะขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปลงแค่เท่านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณครับ